ก่อนหน้านี้เทสลาถือได้ว่าเป็นเจ้าของสถิติในการที่จะวิงว่งไปวิ่งในแทร็กและบอกว่าอัตราการเร่งเนี่ยศูนย์ถึงร้อกิโเมตรต่อชั่วโมงศูนย์ถึงหกไมล์ต่อชั่วโมงนี้เนี่ยเป็นเท่าไหร่สาเหตุเพราะว่าตอนนั้นนะรถซูเปอร์คาร์เขายังไม่ทำอีวีครับแต่พอตอนนี้รถซูเปอร์คาร์เริ่มต้นมองละบางคนจะถามว่าทําไมซูเปอร์คาร์ไม่ทําี V ีก็บอกแบบนี้ถ้าทําออกมาแล้วฟีลลิ่งการขับขี่เพอร์ฟอร์แมนซ์ไม่ได้เหมือนรถสันดาบเขาจะไม่ทํา คือถ้าไม่ก็เหมือนเขาทำรถกรอล์ฟออกมาคันห <c oughs> นึ่งฮะก็บอกเขาไม่ทำ <c oughs> ทีนี้ตอนนี้หลายหลยค่ายถ้าเราเห็นแล้วก็ประกาศกันออกมาต่อนเนื่องว่าจะทำา v v แล้ว <c oughs> หนึ่งในค่ายที่ทำมาแล้วก็คือ p พอ c h <oughs> e เป็นค่ายยานยนต์นะครับจากสุดการ์ดทางตอนใต้ของเยอรมนีตอนนี้ขยายอัปไลน์นะครับรถไฟฟ้าเรือธงนะครับด้วยรุ่นนี้เลยไทยคาน <c oughs> บอกแบบนี้ชื่อรุ่นปอเช่างคนอ่านแล้วจะอ่านจะงงๆเนะฮะเขาจะมีคาเยนคงเคอรี่นะฮะ มาคานอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เทแค้นนะครับอ่านว่าไทคานเทอร์โบ GT รุ่นใหม่เนี่ยมาพร้อมความสามารถถ้าปอร์เช่จะทำะไาแั้งทีเหมือนซุปเปอร์คาร์ครับต้องวิ่งบนสนามแข่งได้ด้วยนะครับสร้างสถิติเวลาต่อรอบใหม่ที่ Race ว a y Laguna Seca ใช้เวลาน้อยกว่า Tesla Model S p l a i d ที่เคยครองสถิติตอยู่อย่างที่บอกแต่ก่อนยานยนต์ไฟฟ้ามีไม่กี่รุ่นนะครับค่าใหญ่เดิมเขายังไม่ทำพอก็ทำมาแล้วก็บอกว่าถ้าทำแล้วต้องดีที่สุดนะครับ p o r s เช่โดยปกติแล้วเนี่ยของเขาก็คือ จะต้องทําสถิติต่อเนื่องให้ได้นะครับแล้วเวลาที่เขาจะไปทดสอบเขาจะไปที่ไหนกันบ้างสนามที่โด่งดังมากคือนูนเบอร์กริงที่เยอรมนีแล้วก็ที่ก็คือลากูน่าเซกาอันนี้ที่แคลิฟอร์เนียนะครับสถิติเหล่านี้มันเป็นการมีมีความหมายอย่างยิ่งเลยนะครับต่อผู้ผลิตรถยนต์โดยเฉพาะของเยอรมันเช่นกรณีของพอเชสนะครับและสิ่งที่พวกเขาคิดนี่เป็นปัชญาของบริษัทรถยนต์ที่ทำซูเปอร์คาร์คือรถที่ดีที่สุดคือรถที่ยังไม่ได้สร้าง มีความหมายรถที่มีอยู่แล้ววันหนึ่งต้องสร้างรถใหม่ที่มีสถิติดีกว่ามาค่าสถิติเดิมเสมอเลยสถิติที่เกิดขึ้นนะครับต้องบอกแบบนี้ว่าพอเช่เองนะครับเขาต้องการที่จะดูซิว่าเขาสามารถทำอีวีได้ดีขนาดไหนนะครับซาลตัยคารตัวนี้เป็นซีดานไฟฟ้านะครับก็ได้มีการเพิ่มเติมครับก็ติดเป็นเทอร์โบ GT นะครับพร้อมกับชุดแต่งที่มีชื่อว่าไวซ์ซักไปยังสนามเว t เทอร์เทคเรสเวย์ที่ลากุน a าเซก จะดูสิครับว่าพวกเขาสามารถทำลายสถิตินะครับของ t ท s l a Model S Plaid ที่เคยทำเอาไว้นี้น่ยได้หรือไม่นะครับโดยที่นะครับาทางด้านของ Porsche ก็สามารถทำได้สำเร็จนักขับรถจาก Porsche ชื่อว่า l a s Can ใช้เวลา1นาทาีเพียงแค่1นาทีนะครับ27วินาทีจุในการวิ่งรอบสนามลากูน่าเซกเร็วกว่าเดิมที่1นาที30.3วินาทีพอเช่เชื่อแบบนี้ครับว่าความสำเร็จในครั้งนี้มาจากการที่ไทคานเทอร์โบ G t รุ่นใหม่ ทำความเร็วเนี่ยศูนย์ถึงร้อกิโลเมตรต่อชั่วโมงศูนย์ถึงหกสิบไมล์ต่อชั่วโมงได้ถ้าเกิดว่าเทียบเป็นไมล์นะครับายานเวลา2.1วินาทีความเร็วสูงสุด190ไมล์ต่อชั่วโมงอันนี้ส่งได้อีกส่วนหนึ่งเลยครับก็คือชุดแต่งก็คือไวซ์ซักเป็นการดัดแปลงนะครับด้วยการถอดที่นั่งด้านหลังถามว่าถอดทําไมคําตอบก็คือว่ารถมันจะดีได้เนี่ยนะครับ Power t o weight ratio ก็คือตัวแรงม้าของมันนะครับ แปรหกพันกับตัวน้าหนักถ้าน้าหนักยิ่งเบาเท่าไหรรถยิ่งวิ่งเร็วเท่านั้นก็ถอดเบาะข้างหลังทิ้งและทาสถิตินี้ด้วยนะครับความเร็วอันนี้นะครับก็ทําขึ้นมาเมื่อ,อ,อ23่สิบมกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาหลังจากนั้นเขาก็ทําสถิติเพิ่มเติมอีกที่สนามบ้านเกิดน,นะครับที่เนือนเบอร์กริงก็ใช้เวลาที่เร็วกว่า m o เดล S ของ Tesla เอาไว้เช่นเดียวกันนะครับทีนี้ไทคารรุ่นใหม่นะครับสร้างขึ้นมานะครับ เขาบอกว่าไม่ได้เหมาะเฉพาะกับรถที่ลงถนนแต่เหมาะกับคนที่ชอบการขับขี่ในสนามนะครับโดยที่สามารถที่จะซื้อชุดแต่งเพิ่มเติมได้นะครับสำหรับราคาอันนี้เป็นราคาที่ยุโรปนะครับก็คือที่2 3 1 9 9 5ดอลลาร์นี่เป็นราคาตามสำนักข่าวอเมริกันคูณเป็นไทยก็7.7ล้านบาทแต่ว่าโดยปกติแล้วพอเข้ามาบ้านเราก็จะราคาท่านก็คูณ3เข้าไปแหละครับก็น่าจะประมาณที่21ล้านด้วยกันแต่นี่แหละครับคือเป็นการมานะครับ <c oughs> ของบรรดาค่ายซูเปอร์คาร์ที่บอกว่า ถ้าจะผลิตไฟฟ้าต้องดีเท่ากับสันดาบถ้าผลิตแล้วดีไม่เท่าสันดาบไม่ต้องทา <c oughs> นะครับแล้วก็รถหนึ่งคันเนี่ยบางคนจะมองว่าเครื่องยนต์แรงเท่าไหร่ไม่ใช่แค่นั้นนะครับ <c oughs> บางทีขับเร็วท่านขับเร็วต่อไปไม่ได้เพราะอะไรครับรถมันสั่นเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สําคัญทุกคนจะพูดว่ามันไม่ได้มาแค่ powertrain นะครับสิ่งสําคัญคือการถ่วงน้ําหนักแบตเตอรี่ถ่วงตรงไหนให้รู้สึกว่ารถมันปราดเปรียว แล้วก็ตัวซัสเพนชันแข็งเพียงพอในการที่จะสามารถวิ่งได้เร็วตามนั้นแต่นี้ก็คือเป็นโลกของคนที่ชอบรถสปอร์ตนะครับก็มาฝากกันหน่อยหนึ่งแต่ Porsche เนี่ยเขาเรียกกบใช่ไหมคะกบยักษ์กบเล็กกบน้อยเพราะว่าเพราะว่าหน้าตาของมันนะครับหน้าตามันจะเหมือนกบพวกประเภทแบบทาก้านายวันวันนหน้าตาแบบนี้ก็เขาเรียกว่าเป็นดีไซน์ลงเกวจชแต่นั่นนุ่นเขาบอกแบบนี้แม้ทั้งวิ่ง200กิโลเมตรต่อชั่วโมงคุณก็ต้องรู้ว่านี่รถอะไรถ้าเกิดวิ่งมาปั๊บรถอะไรวะอันนี้คือผิดละ ไม่ว่าจะเป็นรถรุ่นใดโรลส์รอยซ์ท่านมาปับ๊บท่านก็นรู้หน,หน้า<ล>ตามันแบบนี้เพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นดีไซน์แลงเกว g e ์ฉนั้ก็เป็นกบอบอบแต่ว่า,อ,าอันนี้เนี่ยเ,<อ>เป็นกบที่แปลกนิดน,นึงเพราะอะไรครับมี4ประตูไงเพราะปกปกติมี2ประต,อระตูอันนี้จะเป็นกบแบบ4ประตูเพราะเป็นสีดาน แต่ที่น่าสนใจอีกอย่างนะคะเริ่มดูแบรนด์จีนเอาไว้ผลว่ามี oh. หลายแบรนด์หน้าตาเริ่มจะคล้ายรถซูปเปอร์คาร์นะคะ oh. เห็นแล้วแยกไม่ค่อยออกแล้วว่า oh. ตกลงแบรนด์อ,นนอะไรอัน,นมันมันมีเบื้องหลังนะเดี๋ยวลอยฝังได้ดีค่ะ <laughs> น่าสนุกนะคะตอนนี้กันจะมีอีกหนึ่งแบรนด์ซึ่งเขาไม่ได้ผลิตรถยนต์มาก่อนเลยแต่เขาก็จะทําเหมือนกับบริษัทเทคโนโลย G ีจีนหลายแห่งกล่าวคือ เพิ่มรถยนต์เข้าไปจําได้ไหมครับก่อนหน้านี้เนี่ยบริษัทที่ไม่ได้เคยผลิตตัวรถยนต์มาก่อนเลยนะครับแล้วก็มาผลิตรถยนต์เส้นอะไรกันบ้างเซียวเพิงนะครับหลีเสียงก็คือหลีออโตโอ้นนโอหรือว่าเวาย่ยไหลตอนนี้มีอีกหนึ่งแบรนด์ผมเชื่อว่าคนหลายหลายคนคุ้นเคยยี่ห้อน,นี้ก็ดีเลยก็คือเสี่ยวมี่ครับบางคนบอกเสี่ยวมี่เนี่ยทำอิเล็กทรอนิกส์ไม่ใช่เหรอนี่จะมาทารถเหรอ ถูกต้องเขาวางแผนมายาวนานมากและล่าสุดนี้จากเว็บไซต์ข่าวนะครับยูโรนิวส์บอกว่าหลังจากได้รับการอนุมัติอย่างเป็นทางการจากรัฐบาลจีนในที่สุดที่สุดแล้วเสี่ยวหมี่ครับหนึ่งในบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำเนี่ยสัญชาติจีนบอกว่าบริษัทพร้อมส่งมอบรถยนต์ไฟฟ้าคันแรกมีชื่อว่า SU7 นะครับหน้าตาเป็นแบบนี้เลยหน้าตาคล้ายๆรถเยอรมันไหม <ừ> คล้ายๆไหม คล้ายๆเลยนะครับ <c oughs> Speed Ultra นะครับปลายเดือนนี้เป็นการก้าเข้าสู่อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าอย่างเป็นทางการเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะครับว่าคนดีไซน์คือใครรายงานบอกว่าหลังจากที่มีข่าวนี้แล้วพบว่าราคาหุ้นทำสูงสุดนะครับในการซื้อขายในรอบ1ปีเลยนะครับเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา11.34เเในวันเดียวก็คือประมาณ1.74ยูโรด้วยกันนะครับก่อนหน้านี้ครับใน2ปี3ปีที่แล้วทางด้านของเหลยจินเป็นซ e o ของบริษัทมีการประกาศการร่วมลงทุนในการผลิต E ีี จ้าตัวระบุแบบนี้บอกว่ายินดีที่จะนําชื่อเสียงตัวเองมาเสี่ยงกับการสร้างยานพาหนะปกติแล้วก็จะทาอุรกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชิ้นไม่ค่อยใหญ่นะักทำทุกอย่างเลยนะครับทางด้านของเสี่ยวมี่ได้มีการเปิดตัวรถไฟฟ้าที่พัฒนาคิดค้นและออกแบบผลิตในปีที่แล้วพร้อมได้เป้าหมายการเป็น1ใน5ผู้ผลิตรถยนต์ที่ดีที่สุดในโลกอีก15-20ปีข้างหน้าโดยนอกจากจะลงทุนผลิตเองแล้วนะครับเหลยจุนบอกว่าเสี่ยวมี่จะมีการลงทุนใน EV ีประมาณ10,000นล้านดอลลา,าร์สหรัฐในช่วงาาออบบับ ต้องไปดูว่าเขาคือใครคนออกแบบมีชื่อว่าคริสโตเฟอร์แบงโกคนที่อยู่ในวงการังต้องรู้จักคนคนนี้ครับเพราะว่าเขาเคยเป็นเฮดนะครับของการออกแบบของเฟซลองคิด,ดว่าอยู่เฟ t มา10ปีที่เมืองโต r ริโนจากนั้นย้ายมาเป็นเฮดดีไซน์ที่ b ี w ออีก10ปีรถยนต์ BMW ที่เราเห็นยุคเจมส์บอนดก็คืออยู่ภายใต้การดูแลของเขาทั้งหมดเลย หลังจากที่เกษียณจาก BMW ไปแล้วนะครับก็ไปอาศัยอยู่ที่อิตาลีอยู่แล้วก็กลับมาดูแลโปรเจกต์รถยนต์นี้ก็คือเซียวมี่ s u 7คนนี้ตำนานการออกแบบเลยนะครับก็น่าสนใจมากรถที่เราเห็นข้างหน้านี้เนี่ย BMW ็เาเรียกรุ่นจีน่าเปิดฝากระโปรงไงรู้ไหมครับรูดซิปข้างหน้ามีซิปด้วย ก็เวลาที่คนรู้สึกเซ็กซี่ที่สุดคือเวลาที่กําลังปลดเสื้อของคนผู้หญิงปลดซิปลงมาฟืบแล้วก็ออกมาก็บอกว่าทําไมไม่สร้างความรู้สึกเซ็กซี่เวลาที่เราเปิดฝากระโปรงก็จะรูดซิปหน้าฟืบออกมานะครับอันนี้เป็นคอนเซปต์คานะครับชื่อว่าจีหน้านะครับทำด้วยผ้าใบทังคันมันไม่ได้ผลิตจริงนะฮะแล้วก็มาออกแบบให้กับเสียวมี่ s u 7นะครับลองไปดูได้เพราะว่าถือว่าเป็นการกลับมาอย่างยิ่งใหญ่ของคนคนนี้เป็นคนอเมริกันนะครับตอนเด็กๆอยากทำอะไรรู้ไหมครับอยากเป็นนักพากย์เสียงโดนัลดดัก <laughs> น่าสนใจมากเคยเชิญมามองไทยสองครั้งสนุกมากมเป็นคนที่น่าสนใจมากว่าทําอะไรเราใจทุกทีฝากกดติดตามกดไลค์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งช่วยอื่นไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจากเด e Standard World กันนะครับ